สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไห้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุตีมาพึ่งความสุขและจันววระเทรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันหาสวัสดีครับวันนี้หลังจบรายการเนี่ยอาจารย์เปลี่ยนใจจะไปลอยกระทงกับขเขาบ้างหรือเปล่าคะคิดว่าไม่นะมผมคงจะเหมือนคนจํานวนมากเห็นว่าเขาทําแบบสํารวจมาค,คนไม่มั่นใจว่าไปที่ที่มันมีผู้คนพลุกพล่าน ก็กลัวว่าจะติดโควิดะนะก็เลยไม่ไปกันัน,นปีนี้เนี่ยลอยกระทงก็คงจะเป็นเสียงซะมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดคนไปเนี่ยอาจจะไม่เยอะอาจจะไม่เยอะแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะปัจจัยอย่างหนึ่งอันแน่นอนเนย่ายที่อาจารย์บอกไปเนี่ยก็คือเรื่องเพราะว่าเขาประวัติเรื่องของโควิดเนี่ยที่สถานการณ์มันยังไม่นิ่งใช่ไหมคะอีกเรื่องหนึ่งที่นุ่นคิดว่าหลายคนที่ตัดสินใจไม่ไปเนี่ยเป็นเพราะว่าสตุ้งสตางค่ะอาจารย์คะตอนนี้มันอยู่ในยุคฝืดเคืองก็มีส่วนเพราะว่า เท่าที่เขาทำสำรวจดูเขาบอกว่าการจับจ่ายใช้สอยในคืนวันลอยกระทงเนี่ยปีนี้เนี่ยจะมีเ,เม็ดเงินที่จับจ่ายใช้สอยเนี่ยลดลงเห็นว่าเขาว่ามีตัวเลขประมาณพันสี่ร้อยล้านนะแต่ว่าจริงๆมันลดลงจากเท่าไหร่ไนผมก็จำไม่ได้แ,แต่ว่ามันก็ต้องบอกก่อนนะว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปตอบคำถามที่คุณผู้ชมส่งมานะ เอาอัปเดตข่าวนิดนึงสอดนะคล้องกับการอยู่กินของเราเนี่ยแหละคือในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าท่านสังเกตดูบินโทรศัพท์ไอ้บินค่าไฟค่าไฟที่ท่านใช้เนี่ยท่านจะเห็นมีตัวเลขตัวเลขหนึง่งคือค่า FT ค่าไฟฟ้าผันแปรเเป็นตัวเลขดิสคาวเป็นตัวเลขที่ติดลบก็คือหมายความว่าราคาไฟฟ้าฐาน หักค่าหากค่าส่วนลดของค่าไฟค่าไฟผันแปรถึงจะเป็นราคาที่จะคิดตามหน่วยที่เราใช้แล้วก็ก้าวกระโดดเป็นขั้นบันไดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยขึ้นมันเคยติดมันเคยติดลบนีหมายความว่ามันเคยดิสเคา์ถึงยูนิตละประมาณสัก60ตังค์แล้วมันค่อยๆลดลงลดลงตามอะไรต่ออะไรที่มันปรับขึ้นเนี่ยสำหรับรอบนี้เนี่ย ซึ่งจะเริ่มใช้เดือนมกราถึงเดือนเอมษาเมษาสี่เดือนล่วงหน้าเนี่ยเขาแจ้งแล้วปีหน้าเนี่ยค่ะออปีหน้าเนี่ยก็คือว่าค่าไฟฟ้าผันแปรซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นตัวเลขดิสคาวหรือว่าเป็นส่วนลดเนี่ยจากเดิมมีส่วนลดประมาณยูนิตละ15สตังค์15สตังค์15.32สาองสตของใหม่เนี่ยค่าไฟฟ้าผันแปรเนี่ยปรับเพิ่มขึ้น 16บาท71สตางค์เพราะฉะนั้นบินไฟฟ้าที่จะท่านจะต้องจ่ายตั้งแต่เดือนมกราเนี่ยจะไม่มีการไม่มีดิสคาวแล้วแต่จะเป็นการบวกเพิ่มแล้วบวกเพิ่มมายูนิตละบาท39สตางค์ต่อหน่วยนะะต่อหน่วยะะเมื่อไปรวมราคาไฟฟ้าพื้นฐานที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะขยับขึ้นมา เป็นเท่าไหร่ผมจำตัวเลขไม่ได้3บาทกว่าใช่ไหมสาบาทเ8สตางค์ต่อนหน่วยออคะ่ะถ้าเกิดว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ร้อยละ4.63ค่ะจากงวดปัจจุบันนะคะคือเขาก็พยายามอธิบายนะเหตุผลคืออะไร <c oughs> คะ <c oughs> จางเเขาก็ <c oughs> บอกว่าค่าเงินบาทอ่อนราคาก๊าซธรรมชาติที่เอามาเผาแล้วก็ทําให้เป็นไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่านั้นเท่านี้นะแล้วก็พอถึงช่วงนี้ จะรับไฟฟ้าจากพลังน้ําจากลาวก็ลดลงเพราะว่าน้ํามันน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีการยุบโรงไฟฟ้าที่ใช้ลิกไนท์ที่แม่เมะาะใบบางส่วนอะไรพวกเนี้ยนะแต่จริงๆเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอ่ะในการคํานวณก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดพลาดอะไรหรอกแต่ว่าที่เราไม่เคยไปดูกันจริงๆจังๆเนี่ยก็คือว่าขณะนี้เนี่ยเ โรงไฟฟ้าที่เข้าระบบทั้งหมดไม่ว่าจะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นลิกไนเป็นเชื้อเพลิงไม่ว่าจะซื้อจากเพื่อนบ้านาจากลาวหรือมาเลเซียบางส่วนซึ่งเขาใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงก็บางทีอย่างลาวนี่ก็จะเป็นมีทั้งลิกไนมีทั้งถ่านาหินมีทั้งน้ำพลังน้ำแล้วก็ที่เข้ามาสู่ระบบที่เป็นโซลา่าที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังลมเลยพวกนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เข้าระบบทั้งหมดเนี่ยมันเกินการใช้จริงไปเยอะมากาคือไฟฟ้าสำรองตอนนี้ผมเข้าใจว่าเรามีเหลือตั้ง40กว่าเอร์ครัวนี้คุณก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อเขาสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องมีการจ่ายสิ่งที่เขาเรียกว่าค่าพร้อมจ่ายค่าพร้อมผลิตไฟฟ้า ไม่ว่าคุณจะเดินเครื่องไม่เดินเครื่องต้องจ่ายาแล้วมันใช้วิธีภูรายจ่ายทั้งหมดมารวมกันแล้วมาคำนวณเป็นรายได้ต่อยูนิตซึ่งก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นทางมาจนถึงปลายทางเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าคอสคอสพัสการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรวบรวมมาทั้งหมดทั้งที่จ่ายเพราะยังไม่ผลิตไฟฟ้าก็ต้องจ่ายให้เขาด้วยค่าพร้อมจ่ายอะไต่ออะไรพวกนี้ ซึ่งไอไฟฟ้าสำรองที่เหลือเนี่ยมันทําให้ต้องมีการจ่ายค่าพร้อมจ่ายเนี่ยเขาไม่เดินเครื่องก็ต้องจ่ายเนี่ยม,มันอยู่ในต้นทุนตรงนี้แต่เมื่อเมื่อเป็นต้นทุนตรงนี้ปั๊บเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาก็มีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นี่นบ,บวกเข้ามาค<ะ>่บวกค่าใช้ส่งบวกแล้วบวกเข้ามาบวกเข้า,ามาคือทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งการไฟฟ้านครหลวงทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีหน่วยงานไหนขาดทุนเลยค<ะ>่ะนะ โบโบโบโไปจนถึงคุณผู้ชมที่จะต้องจ่ายนั่นแหละสุดท้ายไม่ได้ติดรถแต่อย่างใดใช่ไหมคะเออเขาไม่เขาไม่เคยขาดทุนเขาก็จ่ายโบนัสเป็นปกติแล้วแต่เอาเป็นว่าที่แน่นอนเนี่ยนะคะเราได้ของขวัญปีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและหนึ่งในเหตุผลนั้นเขาก็บอกว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะคือหลายประเทศเนี่ยตอนนี้เนี่ยอย่างเรื่องของเศรษฐกิจมันก็เริ่มฟื้นตัวแล้วเปิดประเทศแล้วด้วยอันนี้ก็เป็นเหตุผลบ้า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 ก็พูดไปเรื่อยค่ะแต่พูดถึงเรื่องของการเชื่อมโยงกับสถานการณ์โควิดค่ะจ ก็น่าจะเป็นที่ชัดนะคะจย์เขาคาดว่าน่าจะเปิดได้เนี่ยก็คือ16มกราคมแต่คงไม่ได้เปิดทั้งหมดค่ะค<า>งไม่ได้เปิดทั้งหมด <S 1> <S 1> น่าจะต้องมีหลักเกณฑ์หลักการเนี่ยกำกับอยู่ว่าก็จะต้องมีว่าจะต้องมีพนักงานฉีดเท่านั้นฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นเท่านี้ <S 1> <S 1> <า>ระบบระบายอากาศอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปคือ<า>ยังเหลือเวลาต้องจากวันนี้ไปมันเท่าไหร่ละอีก2เดือนน่ะนะ คันไวเดือนมกอะไรอีก2เดือนอีกแป๊บแป๊บแต่ว่าแต่ว่าเขาจะไม่ได้ช่วงเวลาที่จะขายของที่เป็นลักษณะสถานบันเทิงในช่วงเวลาที่มีเทศกาลอันนี้<ป>ใหม่เนะี่ยเขาให้ผ่านไปก่อนออต้องผ่านไปละยังไงก็ต้องยอมรับเขาก,ก็บอกว่าคือฟังจากทางโฆษกสบกคคล้ายๆว่า ไอ้เรื่องจะเปิดสถานบริการมันอยู่ที่ประชาชนประชาชนจะมีระเบียบวินยัยจะขี้เกียจฟังระเบียบวินัยอะไรก็ตามแต่นี่นะคะสิ่งที่สําคัญคือบางคนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก่อนหน้านี้จําจกันได้เราเป็นตัวเลขเนี่ยคาดว่าคนที่ไม่ได้รับวัคซีนเลยมีประมาณ11ล้านคนคะ่ะคือมันมีหลายเหตุผลนะผมก็ฟังจากที่คุณผู้ชมเขาส่งข้อความมาให้กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เขาไม่ต้องการฉีดควายยังไงฉันก็ไม่ฉีดควายไม่ไม ไม่ต้องการฉีดควายคุณจะควายอะไรผมไม่เอาทั้งนั้นกลุ่มที่สองคือเขาต้องการฉีดวัคซีนบางชนิดเช่นต้องการฉีดไฟเซอร์เขาไม่ฉีดซีโนแวคซีโนฟาร์มเขาไม่ฉีดแอสตราเซเนกถ้าไม่มีให้เขาเขาไม่ฉีดกลุ่มที่สามเนี่ยคือกลุ่มที่ไม่อยากฉีดจริงๆกลัวตายกลัวเจ็บกลัวอะไรต่ออะไรพวกนี้เห็นมีข่าวคนตายก็ไม่กล้าฉีดอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ ไม่รู้วัคซีนอยู่ที่ไหนที่เขาเรียกว่าเข้าถึงวัคซีนไม่ได้หรือวัคซีนไปถึงเขาไม่ได้เนี่ยแต่ว่าถึงถึงถึงผมจะพูดอะไรรุนแรงก็ตามทีนะที่ผมบอกว่ายัางไงยังไงต้องบริหารจัดการเรื่องการฉีดวัคซีนเข็มแรกเนี่ยไม่ว่าตัวเลขที่คนไม่ฉีดจะมาจากไหนเหตุผลจะเป็นยังไงบางคนที่ก็ทํางานออสมอบอโอยอสมอนี่ไปจนหมดนะเขาไม่ยอมฉีดกันจริงๆผมก็เชื่อแล้วก็บางคนบอกว่าเขาไม่รู้จะไปฉีดที่ไหนผมก็คิดว่าใช่ บางคนเขาพูดเลยบอกเขาไม่ฉีดเพราะว่าเขากลัวตายอีกพวกหนึ่งบอกเลยบอกว่าถ้าฉีดไข้เขาไม่ฉีดเขาอยากได้ของที่มันดีๆอะไรอย่างเงี้ยของที่เขาคิดว่าเขามีความมั่นใจนี่เป็นสิ่งที่สะท้อนผ่านคุณผู้ชมเออเนี่ยเนี่ยคือคือมีทั้ง4อย่างไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคือบางคนจะบอกว่าโอ้ยเขามองจากจุดของเขาโอ้โหเขาทําเต็มที่แล้วมันไม่มีคนไม่คนไม่ยอมฉีดจริงๆก็คงเป็นความจริงแต่มันน่าจะเป็นความจริงผสมผสานกันนี้ซึ่งเราไม่มีตัวเลขแต่พอเราพูดไปอย่างนี้เนี่ยเราบอกว่าเฮ้ย คุณจะต้องบริหารจัดการให้เขามาฉีดให้มันง่ายให้มันสะดวกนะไม่ใช่เออะไรก็ต้องไปดิ้นรนขนขวายอย่างที่ทํามาเอาล่าสุดนี่นะค่ะผมเข้าใจว่าทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทางกรมควบคุมโรคเนี่ยผมว่าเข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 า,เขาต้องคิดละ ว่าจะทำยังไงเพราะตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าไอ้สิล้านคนเนี่ยยังไงต้องพยายามดึงให้มาฉีดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะมันมีบางจังหวัดน่มันฉีดน้อยมากอะใช่ไหมบางจังหวัดเนี่ยสิจังหวัดกาจันค่ะนครพนมหนองบัวลำพูบึงการยะโสธรสุรินทร์แม่ฮ่องอนร้อยเอ็ดชัยภูมิกาลสินสกลนครอันนี้ฉีดน้อยค่ะสาเหตุที่ฉีดน้อยเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าก็อยู่ในแถบภาคอีสานกับภาคเหนือเนี่ยอาจจะติดน้อยติดน้อยด้วยแต่เขาก็จะระดมฉีดค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาจะให้คณะกรรมการโลกติดต่อจัังหวด ไประดมสภากำลังไปตรวจสอบหาสาเหตุก่อนว่าที่คุณไม่ฉีดกันเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรแล้วอาจจะมีการจัดจุด w a l k in ินเวัคซีนด้วยอ,อันนี้ผมบอกแล้วคือถ้า,ค,ถาคือต้องอำนวยความสะดวกให้คนที่เขาจะมาฉีดคือถ้าคนเขาไม่มีมือถือคนเขาลงทะเบียนไม่เป็นหรือเขามีมือถือแต่เขาไม่สะดวกที่จะลงสถานที่ฉีดมันไกลเกินกว่าที่จะเดินทางมามันต้องจัดระบบอะที่ว่าอย่าง,งน้อยๆเนี่ยถ้าจะเกี่ยวมาได้สักส่วนหนึ่งนี่นะ ต้องเปิดวอล์กอินต้องเปิดวอล์กอินเข้าไปแล้วฉีดได้เลยเงี้ยเหมือนกับเราไปซื้อขนมซื้อของตามเซเว่นอะไรเงี้ยแต่บางจังหวัดเนี่ยอย่างต่างต่างจังหวัดเขาก็บอกว่าบางพื้นที่ให้วอล์กอินได้เนี่ยนะคะเสียงสะท้อนเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้างและมีคําถามอะไรบ้างในช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะเข้าสู่ช่วงของถามมาต่อไปซึ่งก็เป็นคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณผู้ชมท่านนี้ถามมาค่ะว่า ไปต่างประเทศชนิดน้ํามันเนี่ยม,มีไม่กี่ชนิดไม่กี่ประเภทเองค่ะอาจารย์ทำไมประเทศไทยเรามันมีหลายชนิดจังเลยเป็นปัจจัยหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นอมีส่วนแต่ว่าจริงๆก็ไม่ใช่เป็นตัวหลักเรื่องการผสมแอลกอฮอล์กับเบนซิน กับการผสมไบโอดีเซลกับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนี่ Eternal, เอ,เอทานอลไบโอดีเซลเอทานอลนี่ก็คือแอลกอฮอล์แอลโกอฮอล์มาผสมผสมกับอน้ำมันเบนซินมีส่วนแต่ว่าไม่ได้เป็นสาไม่ได้เป็นสาเหตุหลักสาเหตุหลักก็อย่างที่บอกอะภาษีสรรพสามิน้ำมันเงินสมทบหรือเงินชดเชยกองทุนน้ำมันแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเทศบาลอันนี้เป็นตัวหลักที่จะ,ะทำให้ราคาน้ำมันมันต่าง มันแพงมันแพงขึ้นจะจะมีชนิดมากชนิดน้อยอะไรก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรใหญ่โตคือหลักมันเป็นอย่างนี้เอ่อน้ำมันเบนซินหลักสำคัญที่สุดคือต้องไม่มีสารตะกั่วอันนี้สำคัญที่สุดถ้าเป็นน้ำมันดีเซลต้องมีกรรมฐันน้อยอันนี้หลักสำคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าถามว่าคุณภาพน้ำมันสำเร็จรูปจากโรงกลั่นในบ้านเราเนี่ยถามว่ามาตรฐานสูงไหมผมคิดว่ามาตรฐานสูงนะอันนี้ก็เป็นก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าประเด็นก็คือว่าคุณจะผสมมีสูตรเยอะแยะตะแปะอะไรยังไงก็ตามทีเนี่ยไม่ได้เป็นตัวหลักที่ทําให้ราคาน้ํามันแพงแต่ว่าต่างประเทศบางประเทศเขามีสองอย่างเองนะเลกกุล่าเบนซินเลกกุล่าดีเซลก็แค่นั้นก็แล้วแต่แต่และประเทศก็บริหารจัดการไม่เหมือนกันของเรามันจะต้อง ไปช่วยชาวไร่อ้อยชาวไร่มันสำปะหลังอ่านี่มันก็กลายเป็นเอทานอลไปช่วยชาวสวนปาล์มมันก็กลายมาเป็นไบโอดีเซลก็คือการเติมน้ำมันกับการใช้ไฟฟ้าปะปาเนี่ยมันเป็นของที่มันจำเป็นในชีวิตแล้วมันเก็บภาษีง่ายที่สุดน้ำมันมันเก็บภาษีง่ายที่สุดเลยเพราะวันนึงเยอะด้วยเออแลเวมันเก็บภาษีง่ายที่สุด รัฐบาลก็พยายามยัดไอ้นั่นเข้ามาเพิ่มเมนี่เข้ามาเพราะมันง่ายไงมันง่ายในการเก็บในมันง่ายในการที่จะแบกโยนภาระโอนภาระไปให้กับผู้บริโภคค,คนสุดท้ายก็เอาไปรับใช้ในโยบายตรงนั้นเอาไปรับใช้มาตรการอย่างนั้นอย่างนี้มันก็อ,าานบบนออกมาเป็นแบบนี้แหละออกมาเป็นแบบนี้อาจารย์บอกว่าในเมื่อการบริหารจัดการในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันมีประเทศอื่นไหนในโลกไหมคะที่มีการจัดเก็บเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเหมือนกับเมืองไทยเราเนี่ยแหละค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าไม่ต้องจัดเก็บแล้วไม่ต้องเก็บมาแล้วเนี่ยนะคะใช้เงินที่เหลือเอาไว้ให้หมดเลยจะดีไหมคะอาจารย์ตอนนี้มันก็ไม่เหลือให้ใช้แล้วเป็นติดลบค่ะตอนนี้กองทุนน้ามันก็ไม่เหลือให้ใช้อยู่แล้วต้องไปกู้มาแล้วนะเออผมผมไม่ได้ศึกษาละเอียดนะว่าประเทศอื่นเขามีกองทุนน้ามันไหมแต่ภาษีนี่มีแน่ภาษีนี่มีแน่เอาเรายกตัวอย่างง่ายๆเออ น้ำมันที่น้ำมันเบนซินที่สิงคโปร์ลิตละห้าสิบห้าบาทของเราลิตละสาสิบสองโอเคไหมค่ะ,สะแสดงว่ามันต้องมีภาษีอยู่ในนั้นแน่นอนอนะแล้วมันก็มีประเทศที่น้ำมันเบนซินลิตละสิบหกบาทอย่างมาเลเซียหรือสิบสาบาทอย่างบูนายอย่างเงี้ยอันนี้ก็สแสดงว่ามันจะต้องมีกลไกลที่มาชดเชยเอ,อราคาที่มันแพงเกินไป กับราคาที่มันถูกเกินไปเนี่ยมันผิดปกติทั้งคู่ค่ะ,อ,ะอย่างมาเลเซียเนี่ยทำไมเขาถึงชดเชยได้ทําไมเขาถึงช่วยผู้บริโภคของเขาได้คะเ,เส่วนหนึ่งเนี่ยเขาผลิตน้ํามันเหลือส่งออกแล้วก็เขามีรายได้จากสัมปทานน้ํามันมากพอสมควรค่ะอันนี้ก็อันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือเขาตั้งงบประมาณรายจ่ายที่จะชดเชยราคาน้ํามันเลย เขาก็ทําอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่เราเองก็ผลิตเหมือนกันนี่เมื่อก่อนเนี่ยอินโดนีเซียก็เป็นแบบนี้แต่ภายหลังเนี่ยอินโดนีเซียตอนนี้ต้องถือว่าเป็นประเทศที่นําเข้านะนะครับน้ํามันที่ผลิตก๊าสที่ผลิตนี่ไม่เหลือน้ํามันไม่เหลืออยู่แล้วต้องนําเข้าเขาถึงออกจากกลุ่มโอเปกไงเมื่อก่อนเนี่ยกลุ่มประเทศโอเปกคือประเทศที่ส่งน้ํามันส่งน้ํามันดิบเป็นสินค้าออกเมื่อก่อนอินโดนีเซียเคยอยู่ถามว่าเขาผลิตน้ํามันดิบแต่ละปีแต่ละแต่ละวันเยอะไหมเยอะแต่ไม่เพียงพอ กับการบริโภคในประเทศแล้วอีกอันนึงก็คือว่าก่อนหน้านี้เขาอุดหนุนพอจบสมัยซูฮาโต้ปั๊บราคาน้ำมันเขาก็ปล่อยลอยตัวขึ้นมาตอนนี้ก็ใกล้เคียงกับบ้านเราก็เหมือนกับของเราใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราจะผลิตได้ก็ตามแต่แต่ท้ายที่สุดมันก็ไม่พอกับถ้าไม่พอมันก็ต้องถ้ามันไม่พอของที่มันจะซื้อเข้ามามันก็ต้องว่ากันตามราคาที่เขาขายในตลาดโลกเอาเอาแค่นี้พอแล้วค่ะอาจารย์คะถามเรื่องเงินเฟ้อหน่อยค่ะว่าในการเกิดภาวะเงินเฟ้อทาไมเราถึงต้องแก้ด้วยการขึ้นดอกเบี้ยคะโอ้อันนี้มันก็ เป็นเรื่องปกติทําให้เงินมันแพงทําให้เงินมันแพงดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยเนี่ยมันคือราคาของเงินใช่ไหมทาให้เงินมันแพงเงินมันแพงมันก็จะทําให้ลดการลงทุนลดอะไรการอุปโภคบริโภคพูดง่ายไปลดปดีมานไปลดดีมานไปลดดีมานพอลดดีมานปั๊บมันก็ไปมีผลต่อ,อราคาสินค้าคือของอ่ะ ถ้าคนต้องการน้อยราคามันก็จะลดลงแต่มันจะไปเกี่ยวข้องอีกาันคือมันไปสก,กัดเรื่องการปล่อยสินเชื่อด้วยดอกเบีย้ยเนี่ยมันเป็นประกะมันไปสก,กัดเรื่องการปล่อยสินเชื่อแล้วการปล่อยสินเชื่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ดีมานเพิ่มขึ้นด้วยทุกอย่างมันก็จะเชื่อมกันเวลาที่มองภาพรวมของเศษรษฐกิจเนี่ยนะคะคอ่าบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของประกันเนี่ยนะคะเรื่องของการชดเชยโควิดเนี่ยคุณผู้ชมท่านนี้เนี่ยเขาเกรงว่ามันจะมีปัญหากับการประกันรถยนต์ด้วยหรือเปล่าคะ เออถ้าบริษัทนั้นมีปัญหามันก็มีปัญหาทั้งสองอย่างแหละเขาคือคือประกันประกันโควิดเนี่ยมันเป็นประกันเบ็ดเตล็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างตัวบริษัทที่เขาถูกห้ามดมําเนินกิจการก็ต้องกระทบสิกระทบกับคนที่ประกันอย่างอื่นด้วยอืองกระทบแน่นอนแต่กระทบมากกระทบน้อยอะไรยังไงอีกเรื่องหนึง่งอ,อยากทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยค่ะ ถามความคิดเห็นของอาจารย์เนี่ยนะคะทั้งเรื่องของมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในอนาคตด้วยค่ะอรถไฟฟ้าตอนนี้ผมเข้าใจว่าปีนี้มีการซื้อรถไฟฟ้ามาใช้ประมาณสักไม่เกิน2,000คันจากจำนวนทั้งหมดที่เราซื้อรถยนต์ใช้กันที่เป็นเครื่องยนต์น้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลกา๊าซ LPG, NGV อะไรเนี่ยประมาณเจดแปดแสนคันนคราวนี้จะ,จะจะคือจะอยังไงนะเออถ้าหากว่าอ่ะอันนี้อีกอันหนึ่งอีกอันนึงก็คือโรงงานที่ประกอบรถยนต์คือรถไฟฟ้าจะมาจากสองทางรถไฟฟ้าอันหนึ่งคือนำเข้าทั้งคันที่เขาเรียกว่า CBU Complete Build-Up ส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นอย่างนี้ต่อไปก็จะมีรถไฟฟ้าที่ประกอบจากโรงงานประกอบในประเทศแต่ว่าก็ต้องนำเข้าชิ้นส่วนมาจากต่างประเทศ CKD คดี o อ p l e t e อะไร o c อก o w n อะไรประมาณนี้นะคราวนี้ก็ถามว่าถ้ารัฐบาลจะสนับสนุนก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศสิ่งที่มันจะต้องมีการเสียภาษี มันจะมีสามตัวตัวที่หนึ่งคือภาษีนำเข้าอากรขาเข้าตัวที่สองคือภาษีสัรพสามตตัวที่สามคือภาษีมูลค่าเพิ่มถ้ารัฐบาลจะสนับสนุนก,ก็ต้องลดภาษีก็ต้องลดภาษีทั้งสามตัวลงมาอ,อ,อาจจะลดสองตัวนะลดภาษีนำอกรขาเข้าแล้วก็ลดภาษีสรรพสามิตซึ่งผมคิดว่ากำลังออกแบบอยู่ ขณะนี้เนี่ยยังรถจากจีนภาษีนําเข้าเป็นศูนย์ถ้าคุณซื้อรถจากรถไฟฟ้านําเข้าจากญี่ปุ่นรู้สึกจะรู้สึกจะร้อยละร้อยละยี่สิบแล้วก็รถไฟฟ้าถ้ามาจากเกาหลีผมคิดว่าจะร้อยละสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจตัวเลขนะแต่ว่าพูดให้ฟังว่าถ้าจะให้มีการนําเข้าแล้วให้มันถูก อันหนึ่งที่ต้องตัดออกไปก่อนก็คือเรื่องอกรขาเข้าแต่จะทําได้ไม่ได้ไม่รู้อันที่สองก็คือว่าต้องมาพิจารณาเรื่องภาษีสรรพสามิตซึ่งมันก็มีตั้งแต่ยี่สิบแปดเปอร์ซ็นสาสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วแต่แล้วแต่ไอความจุของเครื่องของอะไรต่ออะไรอะไรลดภาวะอะไรได้ซึ่ง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 ตรงเนี้ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนถ้าเกิดต้องการจะสนับสนุนในคนใช้รถไฟฟ้า อันนี้ก็ต้องคำนึงด้วยรถไฟฟ้าจะเอาแบบนําเข้าค่ะหรือจะอารถไฟฟ้าแบบที่ประกอบในประเทศผมว่ารัฐบาลอยากให้มีรถไฟฟ้าที่ประกอบในประเทศค่ะแต่เอกชนที่เขาจะลงทุนที่เป็นเจ้าของรถประกอบที่เป็นโรงงานประกอบรถยนในประเทศไทยโรงงานผลิตรถยนในประเทศไทยอย่างที่เขาทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขาต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนผ่านค่ะถูกไหมเพราะว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนไม่เหมือนกันน่ะระบบไม่เหมือนกันสุดท้าย ถ้าจะสนับสนุนให้มีการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นราคาก็ต้องค ompetitive เข้าถึงได้นะแต่มีคนพูดกับผมอย่างนี้ซึ่งผมไม่มีข้อมูลที่เป็นข้อมูลจากที่ผมไปค้นคว้าเองแต่ฟังคน,ค,นคนอื่นพูดมาเขาบอกว่ารถไฟฟ้ากับรถเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยหรือที่เรียกว่าใช้น้ำมันใช้ใช้น้ำมันใช้แก๊สเนี่ยถ้าว่ากันเฉพาะตัวของมันเลยเนี่ยโดยไม่มีเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง รถคันหนึ่งที่ผลิตแบบปกติอย่างที่ใช้เราคุ้นเคยกันใช้น้ํามัน,นราคาจะถูกกับรถไฟฟ้าเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยรถไฟฟ้าจะแพงกว่ารถอย่างเงี้ยประมาณ4ี่อร์ซโอ้เยอะนะสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าเกิดรถรถยี่ห้อเดียวกันนะ,ะอันนึงทํามาเป็นแบบเติมน,น้ํามันได้อะไรได้เนี่ยอาจจะไปถึงไฮบริดด้วยซ้ําไปนะหรือเป็นถึงปลั๊กอินด้วยซ้ําไปเนี่ยอันนี้ร้อยหนึ่ง นะแต่ถ้าเกิดเป็นรถไฟฟ้าเพียวๆเลยนะใช้แบตเตอรี่ใช no ้มอเตอร์อะไรเพียวๆเลยนะอันนี้ร้อยสี่สิบเขาบอกไหมคะว่าทําไมมันถึงแพงไม่มันก็ต้นทุนมันแพงกว่าเพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มอ่าพวกพวกไอ้ไอ้อะไรเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของอะไรต่ออะไรเนี่ยมันคือมันคนละระบบกันอ่ะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอาจารย์เครื่องภายในชิ้นส่วนต่างๆมันก็น้อยลงกว่ารถคนละคนละระบบกันคนละระบบกัน ตอนนี้ว่ากําลังของมอเตอร์กําลังของแล้วก็การเก็บแบตเตอรี่มันยังเพิ่งจะเริ่ม,นนมแต่นนถ,ถ้าเกิดว่าไปส่งเสริมส่งเสริมถ้าส่งเสริมให้นําเข้าแบบ U, คอมพิวติรีบิวอัพซีบียูมันก็จะมากระทบกับคนที่จะซื้อรถรถธรรมดาในประเทศถ้าราคามันถูกกว่านะคะแต่ถ้าเกิดราคามันแพงกว่ามันก็อาจจะเป็นแรงจูงใจให้เข้ามาประกอบในประเทศพูดยากาายแล้วยังไม่ต้องพูดถึงว่ารัฐบาลเขาต้องคำนวณว่า ไอ้ของที่มีอยู่ที่เขาเก็บภาษีได้กับของใหม่ที่เขาจะไม่เก็บภาษีหรือจะลดภาษีให้เจ้าอย่างไโชมที่เราจะได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบอาจารย์คิดว่ามันน่าจะมีสักประมาณอีกกี่ปีคะก็เขาบอกประมาณปี70อประมาณปี70เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะอ่นอกเหนือจากนี้ยังมีคำถามอื่นแต่ถ้าถามผมนะถ้าถามผมคือถามว่าเราซื้อรถไฟฟ้าเพราะอะไรถ้าซื้อรถไฟฟ้าเพราะมันถูกอ่ะมันมีเหตุผล แต่ถ้าเกิดมันไม่ถูกเราจะซื้อเพราะอะไรนั่นสิถ้ามันไม่ถูกนะเราจะซื้อเพราะอะไระอาจจะซื้อเพราะว่าเราประหยัดไฟฟ้าประหยัดเชื้อเพลิงไหมเราต้องไปนั่งคำนวณดูว่ารถไฟฟ้าวิ่งไป1กิโลเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ในการเติมไฟฟ้ารถยนต์วิ่ง1กิโลใช้เงินเท่าไหร่ในการเติมน้มาํามันเบนซินดีเซลมันก็มีถูกแพงพอตอนนี้น้าํามันแพงคนมีความสุขเฮ้ยไปใช้รถไฟฟ้าถูกกว่าแต่เราไม่เคยไม่รู้นะว่าผมผมไม่เคยคํานวณน,นะว่า1กิโลรถไฟฟ้าเนี่ยใช้เชื้อเพลิงเป็นเงินเท่าไหร อันนี้ผมไม่รู้แต่มันจะมีประเด็นต่อไหมว่ารถไฟฟ้าไม่ได้วิ่งปืดเดียวไปถึงเชียงใหม่ได้ใช่ไหมเจ็ดร้อยโลเงี้ยมันต้องมีสถานีชาร์จที่จะชาร์จแล้วการชาร์จมันก็มีชาร์จเร็วชาร์จชา้าอีกใช่ไหมกว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีก็ก้าวหน้าไปแล้วนะ,ะคําถามต่อไปผมอยากจะฉีดเนี่ยน,นะครับวัคซีนตั้งแต่ปี62แต่หาที่ฉีดไม่ได้เลยเอออะไรก็ลงที่สถานีกลางบางซื่อจะทำยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันก่อนอ่เหรอ ตอบคำถามกันต่อนะคะเรื่องของโควิดเนี่ยมีทั้งข้อเสนอแนะแล้วก็มีทั้งเรื่องของคำถามนะคะเขาดูรายการฟังหูไว้หูนะคะคุณผู้ชมท่านนี้เขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยพูดถูกนะในวันนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการระดมฉีดวัคซีนเนี่ย<ฮ>คือตัวเขาเองอยากจะฉีดเนี่ยตั้งแต่ปี6-2แล้วนะแต่หาที่ฉีดไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปฉีดที่ไหนดีเออะเอเอะอ,อ,อะไรอะไรก็ไปลงที่สถานีกลางบางซื่อคือเขาเนี่ยจะทำยังไงคะเพราะว่า จร,จริงๆบางคนอยู่ต่างจังหวัดด้วยซ้ําไปค่ะอาจารย์อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ,ะเพราะว่าต่างจังหวัดเขาฉีดเข็มแรกที่ไหนยังไงก็ต้องขนขวายหายเองค่ะแล้วก็ม,มีบางคนบอกว่าอันนี้แนะนำเนะคะเขาบอกว่าควรฉีดเข็มที่1ให้ถึงบ้านไปเลยเพราะว่าไปถึงจุดฉีดแล้วคนก็เยอะอม,มากเลยอันนี้ก็ถึงบอกไงว่าก็กกถ้า ถ้าที่ที่เขาทําได้มีค,คนออกไประดมฉีดตามระดับตำบลระดับหมู่บ้านได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกขนาดนั้นอย่างน้อยก็อาจจะใช้โรงพยาบาลอำเภอเป็นเซ็นเตอร์แล้วก็ต้องเป็นระบบที่คือถึงจะ Walk-in ก็ถึงถึงจะลงทะเบียนก็ต้องก็ต้องให้มันไม่สลับซับซ้อนมากมแล้วก็ไม่ไกลจากท,ที่เข้าไปฉีดมากมดีที่สุดก็คือ Walk-in ะแต่ผมก็รู้ถ้าเรื่อง Walk-in เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องโลจิสติกของวัคซีน เแค่จะเอาไว้ที่นี่กี่โดสดีมันอยู่ได้กี่วันมีสถานที่ที่จะเก็บไหมอะไรไหมเนี่ยอันนี้ผมว่าเข้าใจนะคือลงทะเบียนนี่มันดีอย่างหนึง่งคือรู้จํานวนคนมาฉีดเขาจะได้เตรียมไว้พร้อม ไว้พร้อมได้แต่มันก็เป็นความไม่สะดวกสําหรับคนที่จะไปฉีดใช่ค่ะแล้วบางคนก็สะท้อนบอกเนี่ยนะคะว่าเขาเองก็ยังไม่ได้วัคซีนเข็มแรกเหมือนกันค่ะเหตุผลคือเขารอวัคซีนโมเดอร์นาไม่อยากได้ซีโนแวคไม่อยากได้อสตารนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วถ้าจะให้ฉีดไฟเซอร์เข็มแรกไม่ค่อยเนี่ยเขาจะรีบไปฉีดเลยค่ะก็จะมีหลายเหตุผลแต่ละคนมีเหตุผลเฉพาะตัวไปค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราซื้อขายทองเนี่ยผ่านแอปเป่าตังที่เราเคยคุยกันไว้เนี่ยนะคะไทแล้วเรามีกําไรจากการ ขายท้องอันนี้เราต้องนําไปยื่นเสียภาษีไหมคะที่เป็นภาษีแรงงาีคนธรรมดาไม่น่าจะมีคนรู้ยกเว้นเขาจะบันทึกรายการเอาไว้ไม่น่าจะมีคนรู้หรอกถ้าทำผ่านแอปแบบนี้เขาไม่บันทึกหรอคะเออถ้าถ้าแบงก์เขาไม่รายงานไม่รู้หรอกทำไมรัฐไม่ใช้กลไกของสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาสินค้าทางการเกษตรคะทำยังไงล่ะให้สหกรณ์ทำอะไรคือเขามองเห็นว่าสหกรณ์เขาจะให้สหกรณ์ทำอะไร อันนี้ไม่ได้บอกถึงรายเียเอารายละเอียดมาก่อนดิจะให้สากลทําอะไรแต่จริงๆสากลการเกษตรในแต่ละจังหวัดที่มีอยู่ในแต่ละอําเภอที่มีอยู่เขามีบทบาทหน้าที่ในการทำรเล<อ>ยเขาก็มีทั้งรับซื้อข้าวเขาก็มีจํานวนจํากัดที่จะซื้อได้ใช่ไหมเออผมไม่ค่อยเข้าใจกลไกลตรงนี้เท่าไหร่นะเพียงแต่ผมเพียงแต่ผมนึกคือผมต้องต้องถามคนที่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 ถามมาว่า จะให้เขาทําอะไระแล้วถ้าแต่จากตรงนั้นนะผมจะพออธิบายได้แต่ถ้าเกิดถามกว้างอย่างนี้ผมก็นนึกไม่ออกองั้นเดี๋ยวส่งรายละเอียดใหม่อีกครั้งนะคะเดี๋ยวมาตอบให้ในสัปดาห์หน้าค่ะอาจารย์ขาหัวลําโพงเนี่ยจะเลิกเดินรถไฟจริงหรือเปล่าคะเอ๊ะเท่าที่ฟังจากรัฐมนตรีชื่ออะไรวะท่านสักสยามเออสักสยามชิดชอบอะเจ้าโอ้ะเจ้าโอ้เขาบอกว่าตั้งแต่วันที่24ธันวารถไฟทุกขบวนที่เคยออกจากสถาน,นีหัวลําโพง แล้วเข้าจอดท,ที่สถานีหูรำโพงเนี่ยจะเปลี่ยนไปอยู่ที่บางซื่อค่ะก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่นุ่นถามทางท่านผู้สื่อข่าวมาเนี่ยอาจารย์คะเขาก็บอกนี่ยนะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องหาข้อสรุปอีกที22พฤศจิกายนนี้<อ>เพราะว่า ในสายเนี้ยมันจะมีคนที่เกี่ยวข้องที่เขาต้องใช้บริการที่สถานีนี้อยู่ประมาณสักหมื่นสี่พันคนได้ซ้ําไปแล้วที่สถานีกลางบางซื่อถ้าจะเปิดในเชิงพาณิชย์ก็คือวันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนนี้เ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูข้อสรุปยี่สิบสอง<ค>พฤศจิกายนดีกว่าค,คือจากสถานีบางซื่อเนี่ยมันจะต้องผ่านอีกต้องผ่านสถานีสำเเสรแล้วก็ต้องผ่านสถานีแล้วถึงจะมาปลายทางที่หัวลำโพงแต่ว่ามันจะมีจุด รับส่งสําหรับรถไฟชาญเมืองอะค่ะซึ่งไม่ใช่สถานีนะเป็นที่ที่เขาจอดให้คนขึ้นลงอ่ะค่ะอันนี้ก็อันหนึ่งค่ะ,ค,ะคนี้คนคนที่เขามองก็ในแง่ว่าถ้ารถไฟมันไม่ไม่วิ่งเลยนะจากบางซื่อมาไม่มีมาเลยจนถึงหัวลําโพงเนี่ยไอ้จุดตัดจุดตัดที่มีทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องรอรถไฟละ,ะก็วิ่งได้รถกระ้ามไปข้ามมาเป็นปกติซึ่งอันเนี้ยเขาอยากทํามานานแล้วแต่ว่าไอ แต่ว่าจะ,จะยกเลิกไปเลยแล้วต่อไปจากสถานีบางซื่อแล้วไม่มีอะไรมาถึงหัวลําโพงไม่มีะไรมันคงเป็นไป,นปนไม่ได้ต้องทําอะไรสักมันมีอยู่แล้วรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มม,มันต้องมาถึงหัวลําโพงแล้วก็ทะลุใต้ดินไปนู่นน่ะถึงวงเวียนใหญ่อันนี้มันต้องทําแต่ไม่รู้จะทำเมื่อไหร่อ่าอันนี้ันสั้นๆนะคะเพราะวาเวลาจะหมดแล้วทําไมเวลาน้ํามันขึ้น50บาทแต่ทําไมเวลา <50 S 1> ลดลดอ่าอีเออห้าสิบสตางค์แต่ทําไมเวลาลดเนี่ยลด20สสตางค์ ดูแล้วเนี่ยคือบริษัทน้ำมันก็ได้กำไรอยู่ดีมันก็มีนะที่มันลง50ตังหกสิบตังก็มีแต่ความรู้สึกของคนมันก็จะไปจับอยู่ที่ว่าเวลามึงขึ้นนะมึงเขาก็มีนะขึ้น20่สิบตังสามสตังก็มีแต่ความรู้สึกของคนเนี่ยห้าตังจะจำแม่นขาขึ้นแล้วเวลาขาลงเนี่ยมันได้ยินบ่อยๆยี่สิตัง ห้าสิบตังหกสิบตังมันไม่ค่อยมีก็เหมือนกับของกินของใช้เราผม,ผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารสต็อกของสถานีบริการน้ํามันด้วยมันมีเรื่องของกําไรขาดทุนในสต็อกเกี่ยวข้องด้วยถ้าน้ํามันมาลงมาเยอะๆลงมาพูดพวดเนี่ยมันก็เห็นลิลละห้าสิบตังหกสิบตังก็ลงได้ก็อยากจะเห็นแบบนั้นละกัน <c oughs> นั่น,นะคะ่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอขอบคุณทุกๆคําถามที่ส่งเข้ามาเลยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ